ได้เกิดเหตุเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพบกตกที่บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเบื้องต้นยังไม่ทราบชะตากรรมของนักบินแล้วก็ผู้โดยสารรวม4นายด้วยกันค่ะพลโทวิจักรสิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3นะคะได้เปิดเผยว่าได้เกิดเหตุเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพบกค่ะขาดการติดต่อจากหอบังคับการบินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากที่ได้รับทราบข่าวดังกล่าวก็สั่งการให้นักบินนำเครื่องบินอีกลำขึ้นบินลาดตระเวนค้นหาทันทีเบื้องต้นก็พบเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วซึ่งตกอยู่แล้วก็มีกลุ่มควันอยู่ที่บริเวณเขตใต้บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งกำลังภาคพื้นค่ะจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17นะคะเข้าไปค้นหาซึ่งก็ต้องใช้เวลาเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าทราบว่าจุดที่เครื่องบินตกนี่นะคะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันทั้งนี้เครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพบกที่ตกนั้นเกิดอุบัติเหตุระหว่างภารกิจบินลาดตระเวนตามวงรอบปกตินะคะก็เบื้องต้นเนี่ยสภาพอากาศท้องฟ้าเปิดค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบสาเหตุข้อเท็จจริงซึ่งก็ต้องรอให้ทางทหารเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ก่อนค่ะสำหรับเครื่องบินลาดตระเวนดังกล่าวนะครับทางกองกำลังนเรศวรได้ทำการบินขึ้นจากท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาวันนี้โดยมีนักบิน2นายก็คือร้อยโทนฤพลปุกทองและร้อยโทวโรจน์แปลงกระโทกพร้อมกับผู้โดยสาร2นายคือร้อยโทเขมราชดวงแก้วและจ่าสิบเอกณัชนันท์เขื่อนแก้วร่วมทำการลาดตระเวนทางอากาศเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา56นาทีได้ขาดการติดต่อกับทางหอบังคับการบิน